คุณผู้ชมคะการตากข้าวบนท้องถนนเนี่ยถือว่าเป็นความผิดหรือไม่อันนี้นะคะเป็นที่สงสัยกันมากวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนี้กันนะคะกับคุณพงศกรจุลโภค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทางกรมทางหลวงท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อค่ะครับสวัสดีครับช่วงนี้เป็นหน้าเก็บเกี่ยวด้วยนะใช่ครับช่วงนี้จะเป็นประจำทุกปีนะครับที่จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาเกี่ยวกับข้าวนะครับก็คือปลายพฤศจิกาจนถึงต้นธันวาแล้วเขาก็ทำกันเป็นเหมือนเป็นปกติแล้วเหมือนถ้าจะคิดอีกแบบนะเหมือนอลุ่มอล่วยนะพึ่งพาอาศัยยืมถนนหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆแล้วมันผิดแล้วจริงๆแล้วมันผิดไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามพ.ร.ทางหลวงนะครับก็วันนี้ก็จะผิดตามมาตรา38วรรคหนึ่งนะครับก็คือห้ามมิให้ผู้ใดเนี่ยไปวางกองหรือสิ่งของสิ่งใดต่างๆเนี่ยบนทางหลวงเป็นลักษณะที่กีดขวางหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้ทางอันนั้นคือส่วนของทางหลวงแต่ถ้าเขาบอกว่าเป็นถนนหน้าบ้านในหมู่บ้านหรือว่าคือไม่ใช่ทางหลวงค่ะคือถนนเนี่ยผมอยากแยกอย่างนี้นะครับถนนเนี่ยทางหลวงจริงๆตามพรบทางหลวงจะมีอยู่5ประเภทนะครับก็คือจะอยู่ในส่วนของกรมทางหลวงเนี่ยก็คือทางหลวงแผ่นดินทางหลวงสมัชชาแล้วก็ทางหลวงพิเศษนะครับส่วนทางหลวงอีกนั้นนึงก็คือทางหลวงชนบทอยู่กับกรมทางหลวงชนบทส่วนที่เป็นท้องถิ่นเนี่ยก็คือตั้งแต่ทางหลวงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนายกเทศมนตรีนะครับของเทศบาลแล้วก็อบต.รวมไปถึงกทม.เองหรือทางพัทยาอย่างเงี้ยครับก็จะถือเป็นอยู่ในทางหลวงทั้ง5ประเภทของพรบ.ทางหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสน้อยมากที่จะไม่อยู่ในขอบข่ายของพรบ.ทางหลวงที่ใช้บังคับคือยังไงคือถ้าอยู่บนถนนน่ะใช่ครับแล้วทีนี้นะคะสมมติว่าตากข้าวบนถนนแล้วเนาะแล้วก็รถเนี่ยมาเหยียบข้าวเจ้าของข้าวเสียหายรถก็เสียหายสมมติว่าไปโดนอะไรบางอย่างเสียหายใครจะผิดใครจะถูกคะแบบนี้อันนี้ในความเห็นผมนะครับก็คือชาวบ้านที่มาตากข้าวบนถนนเนี่ยอันนี้ก็เป็นความผิดอยู่แล้วตามพรบทางหลวงนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ขับขี่นะครับก็คงต้องดูในข้อที่จริงว่าผู้ขับขี่เองเนี่ยขับมาเนี่ยเห็นหรือเปล่านะครับซึ่งบางทีอาจจะไม่เป็นถนนไม่มีไฟชาวบ้านตากข้าวเปลือกไว้อย่างเงี้ยครับอันนี้เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียบก็ไม่น่าจะมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในส่วนของผู้ขับขี่แต่เราเคยเห็นในคลิปนะสมมติว่านี่เป็นข้าวใช่ไหมคะค่ะแล้วผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเห็นแล้วว่าเป็นข้าวก็หลบให้ก็มาหลบออกข้างขอบแล้วล้มครับคือตรงนี้มันเป็นลูกรังแล้วไงฮะแล้วเสียหลักล้มอย่างนี้ทำยังไงคะเจ้าของข้าวต้องรับผิดชอบไหมคะแบบนี้เขาเจ็บแล้วอย่างนี้ก็คงต้องดูในข้อได้จริงนะครับตรงนี้เพราะว่าเรื่องผู้ขับขี่เนี่ยก็คือผู้ได้รับผลกระทบหรือกรณีที่ว่าหลบแล้วเกิดเหตุมาจากที่การตากข้าวเนี่ยก็คงต้องดูประเด็นนี้คือถ้าเป็นเหตุมาจากข้าวอันนี้ทำหลบเลยทำให้ล้มอันนี้ก็น่าจะเป็นที่เรื่องการตากข้าวต้องดูแลเขาแล้วอย่างนี้ครับก็ต้องดูข้อที่จริงตัวนี้ด้วยเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพมันมีไม้เหมือนไม้หน้าสามอะค่ะแล้วมีตะปูเรียงพอไปสอบถามก่อนอันเนี้ยที่มีข่าวพอไปสอบถามจากทีมชาวนาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่เขาจะเอาไม้เนี่ยอย่างในภาพเนี่ยค่ะมาวางทับเสื่อเฉยๆที่จะปูตากข้าวแต่เผอิญว่าตะปูมันเรียงกันเยอะๆขนาดนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาหลบไปเลนข้างๆไม่เท่าไหร่แต่ในกรณีที่รถยนต์เขาก็พยายามจะหลบแล้วแต่เผอิญว่าล้อฝั่งหนึ่งอ่ะมันไปโดนเข้าล้อโดนตะปูปุ๊บยางรั่วยางแตกขึ้นมาแบบนี้ชาวนาต้องรับผิดชอบทำไมมันต้องมีตะปูล่ะถ้าเป็นไม้เฉยๆก็ได้ไหมคือถ้าในมุมผู้ขับรถเขาก็มองว่าอาจจะกันไม่ให้รถเข้าไปแต่ในมุมชาวนาคือเมื่อประมาณ2สัปดาห์มีข่าวมาแล้วมีผู้สื่อข่าวไปสอบถามชาวนาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ไม้เนี่ยมันเป็นไม้จากการก่อสร้างซึ่งเขาก็เอามาวางทับไว้เผอิญมันมีตะปูแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นคะประเด็นนี้ผมมองว่าผู้ที่ชาวนาวางพวกวัตถุแหลมมีคมพวกนี้นะครับเรารถเข้าไปเหยียบจนเกิดยางรั่วเนี่ยก็จริงๆแล้วเข้าข่ายจริงๆอาจเป็นการกระทำความผิดทางละเมิด
เกี่ยวกับเรื่องทางแพ่งนะครับแต่ในส่วนที่ชาวบ้านที่วางเนี่ยผิดอยู่แล้วตามมาตรา39ของพรบทางหลวงก็คือผิดอีกมาตรานึงของพรบก็คือผิดในกรณีที่เอาข้าวมาตากส่วนในเรื่องของความเสียหายที่เกิดกับรถครับก็จะต้องก็ผิดอีกระทงนึงก็เป็นละเมิดระหว่างคู่กรณีครับขับรถไปแล้วเห็นเขาตากโทรแจ้งได้ไหมคะโทรแจ้งตำรวจได้ไหมคะต้องจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานทางหลวงตามพรบทางหลวงอยู่แล้วครับที่จะต้องเข้าไปดูแลจัดการครับท้ายแล้วค่ะให้ท่านฝากถึงชาวนาดีกว่านะคะขอความร่วมมือหน่อยครับก็จะฝากถึงพี่น้องชาวนาทุกท่านนะครับรวมไปถึงผู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องขอความกรุณานะครับเพราะว่าการตากข้าวบนข้าวเปลือกบนทางหลวงไม่ว่าจะเป็นประเภทใดเนี่ยก็เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับมีโทษตั้งแต่จำคุกไม่เกิน3ปีจนถึงปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับก็อยากให้เรื่องนี้เนี่ยอยากให้ทางท้องถิ่นหรือกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือชาวนาตั้งแต่กระบวนการผลิตห้องอบหรือไซโลต่างๆนะครับก็คือฝากเอาไว้ต้องช่วยกันหลายฝ่ายต้องช่วยกันหลายฝ่ายครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางทหารทางวัดทางโรงเรียนเองเขาก็เปิดพื้นที่นะให้ไปตากข้าวอย่ามาตากบนถนนเลยเพราะว่าอันตรายเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วนะใช่ค่ะต้องช่วยกันแก้ดีกว่านะคะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากค่ะคุณพงศกรจุลโพค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทางกรมทางหลวงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ